7วิธีลดน้ำตาลลดโรคภัยรสหวานจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารแต่ถ้าบริโภคในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเป็นของแถมตามมาได้ดังนั้นวิธีง่ายที่สุดและเห็นผลในการลดน้ำหนักและพลังงานก็กินน้ำตาลโดยลดปริมาณน้ำตาลลงทีละน้อยเช่นลดปริมาณตาในชากาแฟหรืออาจใช้น้ำตาลเทียมเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงโดยวิธีเหล่านี้ 1. อย่าหลงคารมโฆษณาว่าเป็นน้ำตาลสุขภาพเพราะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลชนิดใดก็ล้วนให้พลังงานเท่ากัน 2. รับประทานผลไม้หวานเพราะผลไม้มีวิตามินแร่ธาตุและมีเส้นใยอาหารที่ช่วยลดหรือชะลอการดูดซึมน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนแต่ควรจำกัดปริมาณเพียงวันละ2อุ้งมือเพราะในผลไม้ก็มีน้ำตาลอยู่ด้วยและเลี่ยงดื่มน้ำผลไม้เพราะจะได้รับน้ำตาลมากเกินความต้องการ3ลดหรือกำจัดคาร์โบไฮเดรตแปรรูปจำพวกขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลในเลือดได้เร็วพอๆกับการกลูโคสนอกจากนี้คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้จะถูกเก็บสะสมเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายเก็บเป็นเสบียง 4. ระวังของว่างไร้ไขมันจากความเชื่อผิดๆที่ว่าถ้าอาหารไร้ไขมันจะไม่ทำให้อ้วนความจริงอาหารไร้ไขมันยังมีน้ำตาลแคลอรี่สูงนะคะ 5. อ่านฉลากอาหารเพื่อค้นหาน้ำตาลและไขมันไม่ดีสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจสารความหวานชนิดให้พลังงานต่ำซึ่งมักระบุไว้บนฉลากว่าปราศจากน้ำตาลหรือชูการ์ฟรี 6. ระวังการใช้สารในความหวานเทียมหรือสารทดแทนความหวานมากเกินควรเพราะอาจทำให้ร่างกายมีความอยากน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตมากขึ้น 7. คำนวณปริมาณน้ำตาลโดยอ่านข้อมูลโภชนาการที่แสดงปริมาณน้ำตาลทั้งหมดเป็นกรัมแล้วหารด้วย4จะได้เท่ากับจำนวนน้ำตาลที่กินเข้าไปเป็นช้อนชา